Move to Heaven เป็นชื่อของบริษัททําความสะอาดและเก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุทั้งจากเหตุฆาตกรรมและการเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่มีเศษซากของเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหรือสิ่งสกปรกอื่นๆที่เจ้าของสถานที่ไม่สามารถจะทําความสะอาดเองได้หน้าที่ของพวกเขาที่นอกจากทําความสะอาดแล้วยังต้องเก็บข้าวของหรือสมบัติส่วนตัวของผู้ตายอย่างครบถ้วนแล้วนําไปมอบให้ครอบครัวหรือญาติสนิทและนี่จึงเป็นที่มาซึ่งเรื่องราวภูมิหลังของเหยื่อแต่ละคนที่ซีรีส์จะนำเสนอไปพร้อมกับคดีนำมาซึ่งความสนุกและซาบซึ้งใจให้กับเรื่องบริษัทนี้มีสมาชิกในทีมแค่2คน1คือผู้ที่ก่อตั้งและเป็นเจ้าของจองวูคุณพ่อหนุ่มใหญ่วัยกลางคนที่มีภูมิหลังบางอย่างในชีวิตเป็นปมอยู่ในใจรับบทโดยจีจินฮีพระเอกสุดหล่อจากแดจังกึมสมาชิกคนที่2คือเกอรูลูกชายวัย20ปีของเขาที่เป็นเด็กพิเศษมีอาการของแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมคือมีความคิดและพฤติกรรมเหมือนคอมพิวเตอร์สามารถจดจำข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆแบบภาพถ่ายเห็นครั้งเดียวก็จำได้หมดถือเป็นเด็กอัจฉริยะในรูปแบบหนึ่งแต่พฤติกรรมของเขาในอีกด้านก็เป็นอันตรายเนื่องจากมีความคิดเป็นเส้นตรงแบบเครื่องจักรถ้าตั้งใจหรือรับคำสั่งให้ทำอะไรก็จะมุ่งมั่นทำให้ได้โดยไม่ยอมแพ้อย่างไม่มีการหลบหลีกซิกแซกซึ่งบางครั้งจะนำอันตรายมาสู่ตัวเองได้รวมถึงการเดินเหินแบบหุ่นยนต์และการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนเป๊ะๆซึ่งในส่วนนี้ซีรีส์จะมีลูกเล่นพิเศษมานำเสนอคนดูด้วยการเอาภาพกราฟิกขึ้นมาประกอบเวลาที่เกอรูคิดอะไรหนังก็จะนำเสนอความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นรูปภาพให้ผู้ชมได้เห็นสองพ่อลูกอยู่กันด้วยความรักและช่วยกันทำงานภายใต้กิจการ Move to Heaven ยังมีความสุขจนกระทั่งเมื่อผู้เป็นพ่อเกิดหัวใจวายจนเสียชีวิตแบบกระทันหันตอนนี้เด็กพิเศษอย่างเกอรูเหมือนจะเหลือตัวคนเดียวแล้วแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อจู่ๆทนายประจำครอบครัวที่ได้รับมอบหมายจากคุณพ่อผู้ล่วงลับก็ได้เดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับชายแปลกหน้าที่ชื่อว่าซังกูรับบทโดยลีจีฮุนที่มีการฟิตหุ่นจนเฟิร์มเป๊ะกล้ามที่เป็นมัดๆเพราะในเรื่องเขาเป็นนักมวยด้วยทนายได้แนะนำเกอรูว่าซังกูคืออาแท้ๆของเขาที่ได้รับมอบหมายตามพินัยกรรมของพ่อให้รับหน้าที่เป็นผู้ปกครองของเขาซึ่งมีสิทธิ์ในการดูแลตัวเขาเองกิจการบริษัทรวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าสามารถทำหน้าที่ผู้ดูแลและเข้ากับกูรูได้เป็นเวลา3เดือนถึงจะผ่านการทดสอบและได้รับสิทธิว่าทั้งหมดอย่างเต็มที่ระหว่างเด็กพิเศษที่มีความคิดเป็นเส้นตรงไม่สามารถรับความเปลี่ยนแปลงใดๆได้เลยกับคุณอาแปลกหน้าซึ่งมีนิสัยตรงกันข้ามอย่างสุดขั้วทั้งสกปรกไร้ระเบียบปากร้ายและดูเหมือนจะมีความเห็นแก่ตัวด้วยนำซ้ำยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงไม่น่าจะราบรื่นนักซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาและการจับจ้องของยูนนามูสาวน้อยจอมแสบซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและเป็นเพื่อนสนิทของกูรูที่คอยดูแลเข้ามาโดยตลอดและเข้ามาเป็นตัวสอดแทรกในการจับผิดและสืบสอบพฤติกรรมที่นอกลู่นอกทางของอาตัวแสบให้ไม่สามารถทำร้ายหรือคดโกงกูรูได้ส่วนหนึ่งที่คอยเสริมให้ซีรีส์สนุกและมีสีสันก็คือการเป็นปฏิปักษ์คอยจิกกัดกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างสาวน้อยยุนนามูกับคุณอาจอมเถื่อนนี่แหละอาซังกูซึ่งมีปมกับพี่ชายผู้ล่วงลับและซีรีส์จะเผยถึงปมที่ว่านี้ในช่วงครึ่งหลังของเรื่องว่าทำไมทั้งคู่จึงขัดแย้งกันซึ่งเป็นพาร์ทดราม่าที่หนักหนาสาหัสเลยทีเดียวไหนจะยังมีปมเรื่องความรู้สึกผิดบาปจากการชกมวยเถื่อนใต้ดินของเขาที่ทำให้เพื่อนสนิทที่เขารักต้องกลายเป็นผักไปตลอดชีวิตการที่ต้องการไถ่บาปทำให้เขาต้องเป็นหนี้เป็นสินเพื่อหาเงินมารักษาเพื่อนรักที่ต้องมีอันเป็นไปเพราะในมือของเขาจนทำให้เขาต้องตกเป็นเสมือนทาสของมาดามซึ่งเป็นเจ้าของสังเวียนมวยเถื่อนอย่างไม่รู้จักจบสิ้นจากที่เคยจำใจรับหน้าที่ผู้ดูแลเพราะหวังในทรัพย์สินและมรดกของพี่ชายแต่พอนานไปเมื่อได้ใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันกับหลานชายผู้มีปมก็ทำให้พฤติกรรมของเขาเริ่มถูกละลายเพราะความจริงใจสายซื่อและความน่าสงสารของหลานชายนอกจากตัวละครหลักทั้ง4คนนี้แล้วตัวละครสมทบสำคัญคนอื่นๆก็มีอย่างเช่นทนายโอทนายประจำครอบครัวที่ก็ต้องมารับบทเป็นท้ามลีวราชต้องคอยห้ามทับในการปะทะกันระหว่างอาหลานและสาวน้อยข้างบ้านสายเผือกคนนั้นคนขับรถบรรทุกขยะซึ่งร่วมงานกับ Move to Heaven มานาน
จนรู้จักรู้ใจเป็นเสมือนเพื่อนสนิทของคนในครอบครัวนี้ตำรวจหนุ่มซึ่งเป็นเพื่อนของเกอรูและนาโมซึ่งแม่ของเธอแอบหมายปองอยากได้มาเป็นลูกเขยแม่ของนาโมซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแสบของหมู่บ้านที่หวงลูกสาวและดูจะเป็นไม้เบื่อไม่เมากับบ้านมูฟทูเฮเวนส่วนพ่อของนาโมนั้นเป็นคุณพ่อสายตามใจและสนับสนุนในทุกการกระทำของลูกสาวน้ำซ้ำยังคอยปกป้องและปกปิดเรื่องราวต่างๆของเธอกับคุณแม่จอมจุ้นด้วยมาดามจุงเจ้าแม่สนามมวยเถื่อนซึ่งมีความหลังและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับอาซังกูที่นับวันความสัมพันธ์นั้นยิ่งแฝงอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆซุนบูริมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสงเคราะห์ของรัฐบาลที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับ Move to Heaven บ่อยๆเนื่องจากผู้ตายส่วนใหญ่มักจะอยู่ในความดูแลของเธอและดูเหมือนว่าการเข้ามาของเธอจะทำให้หัวใจของคุณอาซังกูวันไหวด้วยสิแต่ในสายตาแอดเธอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แอดลุ้นอีหนูข้างบ้านให้จิ้นกับคุณอาสายเถื่อนมากกว่าซีรีส์อาจจะเล่าเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อค่อยๆปูทางและบิ้วอารมณ์คนดูไปเรื่อยๆมากกว่าที่จะเดินเรื่องแบบฉับไวตามสมัยนิยมหนังค่อยๆเผยให้เห็นถึงพัฒนาการในความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องให้ผู้ชมได้ลุ้นและอินตามแบบไม่โฉงฉางแต่ก็แอบแทรกฉากแอคชั่นเดือดๆในการชกมวยของซังกูเข้ามาบ่อยๆเหมือนกันเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของซีรีส์ก็คือการผูกเรื่องราวของตัวละครนำกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายซึ่งเป็นลูกค้าของ Move to Heaven ว่ามีความเป็นมาเป็นไปแบบไหนโดยซีรีส์มีการเล่าเรื่องแบบแฟลชแบ็กสลับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนกลายเป็นความอินของผู้ชมในที่สุดบางเคสก็กลายเป็นการช่วยสอบสวนคดีฆาตกรรมไปโน่นมองในแง่ดีการกระทำของกูรูและ Move to Heaven มันคือความปรารถนาดีที่จะทำให้การเดินทางครั้งสุดท้ายไปสู่สวงสวรรค์ของเหยื่อทุกคนให้ผ่านไปด้วยดีแต่มองในอีกแง่มันก็เป็นการก้าวก่ายและเป็นการเผือกในชีวิตของคนอื่นมากเกินไปแต่ก็อีกถ้าไม่มีประเด็นเหล่านี้เรื่องราวมันก็ไม่สนุกนะสิศูนย์กลางของเรื่องน่าจะเป็นกูรูผู้สายซื่อนี่แหละแต่คุณอากล้ามใหญ่แบบซังกูก็กลายเป็นคนที่แบกเรื่องราวหนักๆไว้ทั้งหมดส่วนสาวน้อยนามูก็เป็นส่วนที่เติมเต็มความน่ารักสดใสให้กับเรื่องนี่เป็นซีรีส์ดราม่าฟีลกู๊ดที่จะทำให้คุณอบอุ่นหัวใจพร้อมกับการรู้สึกปลงกับความเป็นไปของชีวิตเพราะภาพของซากอสุภะต่างๆที่หนังนำเสนอได้อย่างสมจริงทั้งเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองและเศษเนื้อเยื่อเน่าๆที่เลอะเต็มที่นอนและบนพื้นท่ามกลางฝูงนอนนับหมื่นนับแสนตัวที่ตายยูเย่ก็ทำให้คุณดูแล้วกินข้าวอร่อยเลยล่ะซีรีส์มีทั้งหมด10ตอนแต่แอดดูไปได้แค่9ตอนเลยไม่รู้ว่าตอนจบเป็นยังไงความขัดแย้งระหว่างมาดามกับซังกูจะจบลงแบบไหนเพราะใน EP 9นี่หนักหนาเอาเรื่องเลยใครอยากดูซีรีส์เกาหลีดีๆสนุกสนุกดูแล้วรู้สึกซาบซึ้งอบอุ่นหัวใจก็ตามไปตามกันได้ที่ Netflix Thailandมีภาคไทยด้วยเนี่ยภาคได้ดีงามเลยแหละ